สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะของดูดวงไพ่24พยากรณ์นะคะของคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมะแมนะคะปีแพะในปี2561นะคะตอนนี้ดึงไพ่ออกมาแล้วนะคะ12ใบนะคะก็คือใบที่1ถึงใบที่12นะคะคือแทนเดือนที่1ถึงเดือนที่12ค่ะแล้วก็หยิบไพ่เสริมออกมาด้วยแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเลยนะคะว่าคนที่เกิดปีมะแมนะคะในช่วงปี2561นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเกิดกับคนที่เกิดปีมะแมนะคะไพ่ใบที่1นะคะปรากฏรูปเพจออฟคัพนะคะคือเด็กถือถ้วยก็หมายถึงว่ากำลังมีความคิดนะคะที่อยากจะศึกษาหรือเรียนต่อเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างนะคะในด้านการงานนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่อยู่ตัวค่ะยังมีลักษณะไปอย่างเชื่องช้านะคะไพ่ใบที่2นะคะปรากฏ The Tower ขึ้นนะคะก็ต้องขอบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะอาจจะประสบปัญหาค่ะเข้ามานะคะในด้านการงานนะคะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทนะคะหรือกับผู้ร่วมงานค่ะหรือคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้คนที่เกิดปีมะแมนะคะไม่สบายใจนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็คำพูดไว้นะคะเพราะว่าไพ่ใบ The Tower ปรากฏขึ้นมานี้จะเป็นไพ่ที่ส่อแววไปถึงด้านลบนะคะหรือด้านร้ายซะมากกว่านะคะก็ขอให้คนปีมะแมนะคะอย่ากังวลใจค่ะเดี๋ยวเรื่องร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปนะคะ The Impaler ปรากฏขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมนะคะก็หมายความว่าปัญหาที่เกิดกับคุณนะคะหรือปัญหาที่เกิดนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนด้านการงานและการเงินของคุณนะคะอย่างทันท่วงทีนะคะในเดือนที่4ค่ะปรากฏรูป6ถ้วยขึ้นนะคะก็คือเดือนเมษายนนะคะ2561ของคนที่เกิดปีมะแมนะคะก็หมายความว่าจะพบเจอกับเพื่อนเก่าค่ะคนรักเก่านะคะหรืออาจมีการวางแผนกลับไปหาครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้ความชำนาญเก่าๆของตัวเองเข้ามาตัดสินเรื่องราวบางอย่างนะคะไพ่ใบที่5ค่ะปรากฏรูป8ดาบขึ้นค่ะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ2561ของคนที่เกิดปีมะแมนะคะต้องขอบอกว่า8ดาบนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณไม่สามารถแก้ไขได้นะคะทุกอย่างนะคะพยายามแก้ไขแล้วนะคะแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะคือปัญหามันไม่ยอมจบสิ้นไปนะคะช่วงเดือนนี้คุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าให้ใจเย็นไว้ค่ะเริ่มมีแสงที่ปลายอุโมงค์นะคะจะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะให้คนเป็นมะแมอดทนไว้นะคะในเดือนที่6นะคะคือเดือนมิถุนายนนะคะ2561นะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะปรากฏรูป10ดาบขึ้นนะคะต้องขอบอกเลยว่าช่วงเดือนนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะในด้านธุรกิจการงานนะคะจะมีการทรยศเกิดขึ้นนะคะหรือถูกแทงข้างหลังนะคะลักษณะไพ่นะคะเป็นการบ่งชี้ไปลักษณะของการหย่าร้างนะคะหรือการงานที่ไม่สมการงานที่ไม่พึงพอใจนะคะแล้วอาจจะถูกบังคับนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เจ้าชะตาก็ยังไม่พึงพอใจเท่าไหร่นะคะต้องขอบอกว่าให้ระมัดระวังนะคะช่วงเดือนที่6นี้จะเป็นเดือนที่เป็นเดือนเคาะค่ะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะต้องให้ตั้งสติไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกปัญหาในเดือนที่7ค่ะปรากฏรูป King of Wands ขึ้นนะคะก็หมายความว่าเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มดีขึ้นค่ะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ะเข้ามาให้คำปรึกษานะคะกับคุณในช่วงนี้ในด้านธุรกิจนะคะธุรกิจก็มีความดีขึ้นค่ะแล้วก็มีหนทางนะคะอีกหลายอย่างนะคะเข้ามานะคะทำให้คุณนี้รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะในเดือนที่8ค่ะคือเดือนสิงหาคม2561นะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะปรากฏรูป Queen of Wands นะคะก็หมายถึงด้านการงานค่ะก็คือคนปีมะแมนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องการงานนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการเจรจาด้านธุรกิจเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะประสบความสำเร็จค่ะ
ในเดือนที่9ค่ะปรากฏ Queen of Swords ขึ้นนะคะก็ต้องขอบอกว่าในเดือนนี้นะคะต้องขอให้คนที่เกิดปีมะแมต้องอดทนนะคะกับทุกปัญหานะคะจะมีความรู้สึกด้านอารมณ์เข้ามานะคะก็คือจะมีความกดดันเกิดขึ้นค่ะแต่ขอให้คนปีมะแมนะคะอดทนค่ะและอุปสรรคด้านการงานนะคะหรือว่าความขัดแย้งหลายๆอย่างนะคะก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะในเดือนที่10นะคะคือเดือนตุลาคม2561นะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะปรากฏรูป3ไม้ขึ้นนะคะก็หมายถึงด้านการงานค่ะคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะคะอาจจะมีการเดินทางไกลค่ะแต่ก็จะเป็นเรื่องของการงานนี่แหละค่ะแล้วก็การร่วมหุ้นกันนะคะในด้านของการงานนะคะในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อคนที่เกิดปีมะแมมากๆเลยนะคะในเดือนที่11ค่ะปรากฏรูป7เหรียญขึ้นนะคะเดือนที่11คือเดือนพฤศจิกายนนะคะประจำปี2561นะคะของคนที่เกิดปีมะแมค่ะต้องขอบอกว่า7เหรียญปรากฏขึ้นนะคะหมายความว่าธุรกิจที่คุณลงทุนไปนะคะหรือธุรกิจของคุณที่กำลังมั่นคงค่ะกำลังอยู่ตัวค่ะคือจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะด้านการงานการเงินนะคะก็จะมีบ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะแล้วก็ธุรกิจไปได้ดีค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะในเดือนที่12ค่ะก็คือเดือนธันวาคม2561นะคะปรากฏรูป5ถ้วยขึ้นต้องขอบอกว่าในเดือนธันวาคมนะคะคือเดือนที่12นี้นะคะห้าถ้วยปรากฏขึ้นนะคะมันเป็นลักษณะไพ่ของความโศกเศร้าค่ะการสูญเสียค่ะหรือว่าการคิดถึงแต่เหตุการณ์เก่าๆนะคะที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราสูญเสียแล้วก็เป็นเรื่องเศร้านะคะสำหรับเรานะคะและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะของการไว้ทุกข์ด้วยนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าห้าถ้วยขึ้นปรากฏในเวลาสิ้นปีนะคะในเดือนธันวาคม2561นะคะขอบอกเลยว่าอาจจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะแมนะคะก็คือเรื่องความรักนะคะก็มีปัญหาค่ะอาจจะเกิดความพัดพรากนะคะในด้านนี้นะคะแล้วก็ความทุกข์ใจเศร้าใจนะคะหรือว่าความไม่สมหวังนะคะก็จะบังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะแมในช่วงปลายปีนี้นะคะหรือทางด้านผลประโยชน์นะคะหรือเรื่องการงานหรือสิ่งที่หวังไว้ก็จะไม่สมหวังนะคะหรือว่าอาจจะได้มาเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คือลักษณะของความทุกข์เศร้าค่ะของความไม่ของความทุกข์ของความเศร้านะคะของความก็คือไม่มีความสุขอะค่ะคือไพ่5ถ้วยปรากฏขึ้นนะคะและลักษณะอาจจะมีการไว้ทุกข์เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเข้าไว้นะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าไพ่โดยรวมของคนที่เกิดปีมะแมนะคะในปีนี้นะคะเปิดมา12ใบนะคะก็มีความคิดที่จะขยับขยายธุรกิจค่ะแต่ก็ยังขาดความรู้นะคะหรือความเข้าใจในด้านธุรกิจที่กำลังจะขยายนะคะต้องการที่ปรึกษาค่ะก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณให้คำปรึกษาคุณนะคะในด้านธุรกิจนะคะหรือคนปีมะแมนะคะบางคนอาจจะมีความคิดอยากทำธุรกิจกับคนต่างชาตินะคะก็จะสามารถทำได้ค่ะแต่ก็ขอให้อดทนไปนะคะจะมีเพื่อนเก่านะคะกลับมาช่วยคุณนะคะหรือว่าได้กลับไปในสถานที่เก่านะคะหรืออาจจะได้ใช้ความชำนาญเก่าๆของตนนะคะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขในด้านของการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะที่เข้ามาให้การปรึกษานะคะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ว่าในช่วงเดือน6นะคะต้องขอบอกเลยนะคะให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็การทรยศหักหลังหรือการถูกแทงข้างหลังนะคะหรือว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะแล้วบังคับเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คนเกิดปีมะแมนะคะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าอยากจะขอบอกว่าขอเน้นไปที่เรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุมากกว่านะคะถ้ามีเวลาที่จะทำบุญนะคะแก้เคล็ดนะคะก็ขอให้บริจาคลงศพกับผ้าห่อศพนะคะจะดีมากๆค่ะตอนนี้นะคะเรามาเปิดไพ่เสริมนะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะเนี่ยนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่ารูป8เหรียญปรากฏขึ้นนะคะกับไพ่ใบแรกนะคะในเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าการงานนะคะหรือการคืออย่างที่บอกค่ะมีความคิดที่จะศึกษาต่อนะคะหรือว่าอาจจะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมกับธุรกิจของตัวเองนะคะคือมีความคิดอยากจะขยายนะคะเขาก็บอกเป็นไปในทางที่ดีค่ะก็จะสามารถทำได้ค่ะแต่ก็ต้อง
เป็นลักษณะของแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะดีนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะปรากฏขึ้นต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนปีมะแมนะคะชอบให้การช่วยเหลือคนนะคะหรือว่าคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดนะคะจะสูญเสียเงินไปกับการช่วยเหลือคนนะคะเดอะทาวเวอร์ปรากฏขึ้นแล้วก็ปรากฏกับรูป6เหรียญปรากฏขึ้นขอบอกเลยนะคะว่าไอ้เงินที่คุณให้คนอื่นเขายืมไปอะค่ะอาจจะไม่ได้คืนนะคะเป็นเงินก้อนนะคะก็ขอให้คุณปีมะแมนะคะตั้งสติไว้นะคะแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ค่ะก็คือแล้วมองโดยรวมเดิมคือเดอะทาวเวอร์คืออาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างนะคะหรือผู้ทำงานนะคะหรือคนในครอบครัวสาเหตุนะคะเปิดเสริมมาคือ6เหรียญนะคะก็หมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของการให้ยืมนะคะคือการให้ผู้อื่นยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนนะคะก็อาจทำให้คุณขาดสภาพคล่องนะคะหรือว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นค่ะในเดือนที่3นะคะปรากฏรูปThe Impaler ขึ้นนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าปัญหาของคุณนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะให้ The Judgment ปรากฏขึ้นนะคะคือคำพิพากษาก็หมายความว่าถึงใกล้ปัญหาทุกอย่างนะคะที่มีมาเมื่อปรากฏไพ่ใบนี้ก็เหมือนก็จะถึงจุดจบอาจจะถึงแบบอาจจะมีคำตอบอย่างเงี้ยค่ะก็หมายความว่าปัญหาของคนที่เกิดปีมะแมที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้คำปรึกษาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำตอบที่ดีกับคุณค่ะหรือในแง่ของการทำธุรกิจทุกอย่างนะคะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะไพ่ใบในเดือนเมษายนนะคะปรากฏ6ถ้วยขึ้นนะคะไพ่เสริมนะคะปรากฏ3เหรียญขึ้นก็บอกเลยนะคะว่าเป็นไพ่ที่ดีค่ะก็หมายความว่าคุณอาจจะได้กลับคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่านะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เก่าๆนะคะที่คนปีมะแมนี่อาจจะไม่ได้เจอมาช่วงนึงนะคะก็จะกลับเข้ามาได้พบเจอกันค่ะก็อาจจะมีการได้ปรึกษาเรื่องธุรกิจการงานกันขึ้นนะคะก็จะเป็นข่าวดีค่ะคนคนนี้ก็จะเข้ามานะคะให้คำปรึกษาคุณในด้านการงานนะคะเป็นอย่างดีค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะปรากฏ8ดาบขึ้นนะคะแล้วก็ปรากฏไพ่เมจิเชียนขึ้นนะคะต้องขอบอกเลยว่าปัญหาของคุณนะคะจะถูกแก้ไขไปได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ปัญหาของคุณนะคะจะเป็นคนนะคะเดินมาเหมือนกับจะลักษณะตัวเองแก้ไขไม่ได้หรอกมองเห็นปัญหาตัวเองอยู่ใกล้อ่ะอยู่ใกล้มองเห็นชัดนะคะก็แก้ปัญหาไม่ได้นะคะยิ่งแก้ยิ่งไปกันใหญ่นะคะแต่จะมีคนนะคะมาจากทางไกลนะคะจะมาช่วยคุณแก้ปัญหานะคะปัญหาของคนที่เกิดปีมะแมก็จะถูกแก้ไขไปนะคะก็จะไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นค่ะในเดือนหน้านะคะคือเดือนมิถุนายนนะคะ2561นะคะของคนที่เกิดปีมะแมนะคะ10ดาบนะคะปรากฏขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะระวังสุขภาพนะคะอุบัติเหตุถ้าเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดขอเน้นไปที่บุตรบริวารนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันเลยนะคะคือไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ในด้านธุรกิจนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณนะคะก็แล้วก็อาจจะถูกแทงข้างหลังก็หมายถึงว่าก็คงจะเป็นพวกบริวารนะคะคนที่ทำงานกับคุณนะคะก็ให้ระมัดระวังเข้าไว้นะคะคือจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะหรือผู้ร่วมงานนะคะแล้วก็ต้องขอบอกว่าปัญหานะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าด้วยการที่คุณนี่ยังศึกษานะคะกับถ้าปัญหาเรื่องงานนะคะก็หมายว่ายังมีความรู้ไม่พอนะคะทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้คนปีมาแม่นะคะทำใจให้สบายค่ะก็ขอบอกเลยว่าในเดือน6นี้นะคะตัดสินใจให้รอบคอบค่ะก็จะเกิดเรื่องดีขึ้นนะคะบุตรบริวารใกล้ชิดนะคะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพค่ะและเรื่องธุรกิจนะคะต้องรอบคอบค่ะแล้วก็ผู้ร่วมงานนะคะต้องดูให้ดีนะคะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะคะในช่วงเดือนที่6นี้นะคะในเดือนที่7นะคะปรากฏคิงนะคะถือไม้ขึ้นนะคะไพ่เสริมนะคะนี่ค่ะปรากฏก็บอกเลย3ดาบปรากฏขึ้นนะคะก็ขอบอกว่าอย่างที่บอกว่ารูปอัศวินถือคิงถือไม้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของการงานค่ะหรือว่าจะมีผู้มาเยือนนะคะหรือเราอ่ะอาจจะมีผู้มาเยือนจากแดนไกลนะคะหรือว่า
ในด้านการงานก็จะมีคนให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะคะปรากฏ3ดาบขึ้นนะคะก็หมายความว่าบุคคลคนนี้นะคะที่เข้ากับมาหาคนปีมาแมนะคะในช่วงเดือน7นะอาจเป็นคนรักเก่านะคะหรือคนที่นำปัญหามาให้คุณนะคะถึง3เรื่องด้วยกันนะคะก็อยากจะบอกเลยว่าด้านการงานค่ะถ้าคุณผู้ที่มาเยือนคุณในช่วงนี้นะคะของคนปีมาแมนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหานะคะซะมากกว่านะคะแล้วก็ในด้านการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปรากฏ3ดาบขึ้นคือจะมีปัญหาขึ้นนะคะเรื่องความรักนะคะคือเรื่องในสายการงานนะคะก็คือหมายความว่าจะมีคนเข้ามาช่วยแหละแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะแบบเข้ามาติดพันนะคะในเรื่องของความรักนะคะคือมาในแง่ของงานอะแต่ว่าก็จะเป็นเสมือนกับคนรักเก่านะเข้ามาเป็นมือที่3นะคะมันก็จะเกิดความทุกข์ใจกับคุณนะคะคือสรุปคือด้านการงานนะคะให้คำปรึกษาค่ะแต่ก็จะมีเรื่องอื่นที่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะคือเขาจะมาช่วยเหลือคุณให้คำแนะนำคุณด้านการงานแต่ก็จะนำปัญหามาให้คุณเช่นกันค่ะไพ่ใบในเดือนที่8นะคะปรากฏรูปควีนถือไม้นะคะอยากจะบอกอย่างนึงนะคะว่าปรากฏรูปปรากฏไพ่2ไพ่นี้ก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องของการงานการเจรจาค่ะก็จะประสบความสำเร็จนะคะผู้หญิงค่ะเพื่อนผู้หญิงนะคะหรือมิตรผู้หญิงนะคะของคนที่เกิดปีมาแมนะคะจะให้คำปรึกษาที่ดีค่ะหรือว่าอาจจะเป็นมิตรที่ดีนะคะก็จะขอเน้นไปที่ผู้หญิงเลยนะคะเสริมเรื่องการงานการเงินนะคะของคนที่เกิดปีมาแมนะคะต้องขอบอกเลยว่าการเจรจาธุรกิจนะคะหรือการให้การสนับสนุนด้านการเงินและการงานนะคะของคนปีมาแมนะคะในเดือนสิงหาคมเดือนที่8นี้นะคะผู้หญิงนะคะจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวพันนะคะแต่ก็จะเกี่ยวพันในด้านของธุรกิจความเจริญที่ดีขึ้นค่ะใบที่9นะคะก็คือเดือนกันยายนนะคะปรากฏขึ้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีค่ะก็คือคนที่อยู่รอบข้างนะคะหรือข่าวสารที่ได้รอบข้างนะคะหรือคนที่คอยสนับสนุนคนนะคะก็ยังมีอยู่เยอะค่ะทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีนะคะแล้วก็ปัญหาที่เข้ามาก็จะมีทางแก้ไขค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงในที่คนที่จะเข้ามาก็จะให้คำแนะนำที่ดีค่ะจะเกิดเรื่องดีๆกับคนที่เกิดปีมาแมนะคะขอให้มีความอดทนนะคะก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นค่ะเดือนเวิร์นปรากฏขึ้นก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงที่ดีการเกิดใหม่นะคะหรือว่าการทำอะไรมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะไพ่สามไม้นะคะเรื่องการทำธุรกิจนะคะการขยายไปอนาคตนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก้าวถ้วยปรากฏขึ้นค่ะต้องขอบอกว่าการขยับขยายงานนะคะธุรกิจนะคะของคนที่เกิดปีมาแมนะคะปรากฏ3ไม้ขึ้นในใบแรกนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ9ถ้วยก็จะมีคนสนับสนุนคุณด้านการงานค่ะแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะสำหรับ9ถ้วยนะคะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไว้วางใจไม่ได้แต่ก็จะเกิดผลดีกับคุณในอนาคตค่ะก็ค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ค่อยคิดไปนะคะก็ยังอยู่ไพ่คู่นี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะความประสบความสำเร็จค่ะในเดือนที่11นะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะ2561นะคะของคนที่เกิดปีมาแมค่ะปรากฏรูป7เหรียญขึ้นนะคะกับ4เหรียญค่ะก็ด้านการเงินค่ะก็หมายความว่าธุรกิจที่ทำมานะคะหรือว่าการได้ลงทุนลงแรงไปนะคะกับธุรกิจนะคะผลตอบรับก็จะกลับมานี่นะคะในช่วงเดือน11นะคะเงินปันผลนะคะเริ่มกลับมาธุรกิจเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงขึ้นค่ะจะมีข่าวดีด้านการเงินการงานค่ะนะคะในเดือนที่12นะคะปรากฏรูป5ถ้วยเกิดขึ้นนะคะเดือนที่12ก็คือเดือนธันวาคมนะคะ2561นะคะของคนที่เกิดปีมาแมนะคะก็ต้องขอบอกว่าความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังต้องมีความทุกข์นะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนปีมาแมนะคะก็คือลักษณะยังไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะคะถ้าหากเป็นเรื่องความรักครอบครัวก็อาจจะเคยมีเรื่องนะคะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีปัญหาเข้ามาทำให้ต้องห่างกันช่วงนึงนะคะแต่ก็เป็นการห่างที่ไม่ได้รุนแรงนะคะก็อาจจะได้กลับมาพูดคุยกันอีก
อีกครั้งนึงนะคะแต่เป็นลักษณะของการห่างไปเพื่อตั้งตัวค่ะแล้วก็ในลักษณะของเรื่องข่าวดีนะคะหรือสิ่งของขวัญ นะคะก็ยังมีเข้ามาค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยพึงพอใจนะคะเรื่องเก่าจะกลับเข้ามาค่ะก็คือทั้งเรื่องเก่านะคะคนเก่าๆนะคะความรักเก่านะคะหรือว่าปัญหาเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามานะคะบังเกิดกับคุณในช่วงปลายปีนี้นะคะของคนปีมาแม่นะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรค่ะก็ขอให้ทำใจให้สบายนะคะแล้วทุกๆเรื่องก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะต้องขอบอกนะคะว่าคนปีมาแม่นะคะจากที่มองไพ่โดยรวมนะคะทั้งใบทั้งไพ่ทั้ง12ใบนะคะแล้วก็ไพ่เสริมนะคะก็ขอบอกเลยว่าดวงด้านการงานนะคะอาจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะคะแต่ว่าต้องศึกษาให้ดีนะคะให้มีความรอบคอบค่ะเพื่อนเก่ากับผู้ใหญ่เก่าๆนะคะจะให้กลับเข้ามาให้การสนับสนุนคุณนะคะในด้านการงานนะคะแล้วก็ในเดือนที่6นี้นะคะต้องขอบอกว่าต้องระมัดระวังนะคะเรื่องสุขภาพนะคะหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารนะคะแล้วก็ผู้ร่วมงานนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ10ดาบปรากฏขึ้นก็หมายถึงการสูญเสียนะคะการถูกทรยศหักหลังนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะปรากฏรูปเด็กถือไม้ขึ้นมาก็เป็นลักษณะของการศึกษานะคะหรือการมีเป้าหมายนะคะก็หมายความว่างานที่ทำอยู่หรือว่าไองานที่ลงทุนไปยังได้รับการศึกษาเหมือนกับว่ายังไปศึกษาเรื่องนั้นไม่ดีพอนะคะทำให้เกิดผลเสียนะคะถ้ามองในแง่ของบุตรบริวารนะคะก็เหมือนกับให้ระมัดระวังค่ะอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าคนที่ทำงานนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรื่องอะไรก็ผ่านไปขอแนะนำให้ไปทำบุญนะคะก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมาแม่นะคะช่วงปลายปีค่ะต้องบอกเลยจะมีคนมาเยือนคุณนะคะอาจจะเป็นคนมาจากทางไกลนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ขอบอกเลยนะคะจะเป็นเหมือนลักษณะของจะคนที่มาจากทางไกลนะคะจะนำปัญหามาให้คุณนะคะคือมาช่วยด้วยแต่ก็นำปัญหาเก่าๆมาให้คุณนะคะก็จะเกิดเรื่องไม่ดีมีปัญหาครอบครัวขึ้นมานะคะเหมือนเกิดรักสามเศร้าหรือเกิดมือที่3เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนเกิดปีมาแม่ต้องขอให้ระมัดระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เรื่องโรคหัวใจค่ะเจ็บหน้าอกเนี้ยค่ะต้องขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ส่วนบอกเลยว่าเพื่อนนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะจะได้รับข่าวนะคะเข้ามานะคะก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้านการงานการเงินนะคะจะนำข่าวดีมาให้คุณค่ะในเรื่องสภาวะแวดล้อมรอบตัวนะคะก็บอกเลยว่าคุณยังดวงดีอยู่นะคะด้านการงานนะคะก็จะมีการขยายงานขึ้นในอนาคตนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ก้าวถ้วยปรากฏขึ้นนะคะก็ยังไม่น่าไว้วางใจยังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยมันเหมือนกับให้ลักษณะของก้าวถ้วยเป็นลักษณะเหมือนกับลักซ้อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพูดเหมือนกับว่าการทำงานนะคะก็จะมีเรื่องของความรักเข้ามาหรือว่าธุรกิจร่วมหุ้นที่มีเรื่องของทั้งงานด้วยทั้งความรักเข้ามาด้วยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะต้องให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์และความรู้สึกให้ดีนะคะเรื่องการเงินก็ดีค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดการสูญเสียขึ้นนะคะก็คือไพ่ใบสุดท้ายคือ5ถ้วยนะคะปรากฏกับรูปต้องบอกว่ารูป7ถ้วยนะคะก็หมายความว่าอาจจะสูญเสียของมีค่านะคะหรือว่าสิ่งของมีค่าหายสูญหายแตกหักนะคะหรือว่าสูญเสียทรัพย์เนี้ยค่ะต้องระมัดระวังให้ดีล็อกประตูบ้านให้ดีนะคะอาจมีโจรขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะสูญเสียของมีค่าบ้างถูกขโมยของบ้านนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นนะคะกับการสูญเสียขึ้นนะคะก็ขอให้คนปีมาแม่นะคะทำใจให้สบายค่ะก็อย่างที่บอกนะคะให้ยิปซีนะคะสามารถบอกเรื่องราวได้ทุกอย่างนะคะที่เราควรที่จะระมัดระวังในปีนี้นะคะแล้วก็ให้ตั้งสติค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงถ้าเรามีสตินะคะปัญหาที่เข้ามาทุกอย่างนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะคนปีมาแม่ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะด้านการเงินก็มั่นคงค่ะถึงมีปัญหาด้านการงานนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยอยู่เสมอนะคะมีเพื่อนที่ดีค่ะมีมิตรที่ดีค่ะแต่ถ้าหากเป็นเรื่องความรักนะคะก็ยังบอกว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะก็ขอให้คนปีมาแม่นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ
ก็ขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะของคนที่เกิดปีมะแมประจำปี2561นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ